ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่81พระอุดมวิชาญาณเจ้าคุณอาจารย์หรือพระอุดมวิชาญาณเถระอายุราว40รูปร่างสันทัดผิวคล้ำแต่ไม่ถึงกับดำเหมือนหลวงพ่อในป่าท่าทางท่านทรงภูมิธรรมเต็มเปี่ยมองค์นี้แหละที่หลวงพ่อในป่าบอกเราว่าเก่งไม่มีใครเทียบเทียมได้พระเจริญนึกในใจและดูเหมือนว่าเจ้าคุณอาจารย์จะอ่านใจพระหนุ่มออกจึงพูดว่าทุกคนเป็นคนเก่งได้ทั้งนั้นถ้าไม่ละความเพียรท่านมองหน้าพระเจริญแล้วพูดอีกว่าในวันข้างหน้าคุณจะเป็นวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกพวกฝรั่งมังค่าจะต้องมาขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์คุณแต่ผมพูดภาษาฝรั่งไม่เก่งนะครับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระหนุ่มออกตัวไม่เป็นไรถึงจะพูดไม่ได้แต่รับรองว่าคุณสอนพวกเขาได้แล้วพวกเขาก็จะศรัทธาเลื่อมใสคุณมากอายุ45ไปแล้วคุณจะมีชื่อเสียงก้องโลกแต่ระหว่างนี้คุณต้องศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากที่สุดภิกษุวัยเบญจเพสออกแปลกใจที่เจ้าคุณอาจารย์พูดเหมือนกับพระในป่าหรือว่าท่านจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในทางธรรมเมื่ออายุ45ไปแล้วเสร็จพิธีขอกรรมฐานเจ้าคุณอาจารย์ก็เริ่มอธิบายเรื่องการเจริญสติปัฏฐาน4เริ่มตั้งแต่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีใครเคยปฏิบัติเช่นนี้มาก่อนไหมท่านถามเมื่อไม่มีผู้ใดตอบพระเจริญจึงเรียนท่านว่าผมเคยปฏิบัติแนวพุทโธมาก่อนครับพุทหายใจเข้าโธหายใจออกและเดินจงกรมโดยก้าวเท้าขวากำหนดพุทก้าวเท้าซ้ายกำหนดโธผมทำถูกหรือเปล่าครับเจ้าคุณอาจารย์ไม่ตอบว่าถูกหรือผิดหากท่านพูดว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งอยู่ในทีฆนิกายมหาวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่10ข้อ273ถึง300มีบอกไว้ชัดเจนยืนเดินนั่งนอนคู่แขนเหยียดขามีสติสัมปชัญญะทุกขณะจิตแต่เรามาทำพุทโธกันเองคุณทราบไหมพุทโธธัมโมสังโฆคืออะไรท่านถามและยังมีทันที่ผู้ใดจะตอบท่านก็ตอบเสียเองว่าพุทโธมาจากพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ว่าหญิงหรือชายก็เป็นพุทธะได้หากปฏิบัติถูกทางและอย่างถูกต้องแต่การที่คุณเดินจงกรมกำหนดพุทโธไว้ที่เท้านั้นคุณคิดว่าถูกต้องไหมทำไมเอาตำราของพระพุทธเจ้าไปไว้ที่เท้าล่ะบาปมากนะขอให้เลิกทำเสียตั้งแต่บัดนี้ดูตัวอย่างพระสารีบุตรสิพระอัสสชิอาจารย์ของท่านอยู่ทางทิศไหนท่านจะนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นใช่ไหมต้องเคารพครูบาอาจารย์สิอย่าเอาท่านไปไว้ที่เท้าครับผมจะเลิกทำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมไม่มีครูบาอาจารย์สอนจึงคิดขึ้นมาเองเพิ่งจะทราบจากท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าบาปมากพระหนุ่มยอมรับความผิดพลาดของตนเอาละถือว่าผิดเป็นครูก็แล้วกันทีนี้ก็จะพูดถึงอานาปานสติการกำหนดพุทหายใจเข้าโธหายใจออกก็คืออานาปานสตินั่นเองแต่ทีนี้เราจะให้เปลี่ยนมากำหนดที่ท้องแทนที่จะเป็นลมหายใจทางจมูกการกำหนดที่ท้องให้กำหนดพองหนอเมื่อท้องพองและกำหนดยุบหนอเมื่อท้องยุบฟังดูไม่ยากใช่ไหมแต่เวลาปฏิบัติจริงยากนะเพราะจิตของเราจะไม่สามารถจับอยู่กับการกำหนดอย่างนี้ตลอดไปมันจะซัดสายไปหาอารมณ์อื่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็เป็นธรรมชาติของมันเพราะธรรมชาติของจิตคือการเสวยอารมณ์ในสังยุตตนิกายนิทานวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่16ข้อ114พระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบจิตว่าเหมือนลิงพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนลิงเที่ยวไปอยู่ในป่าใหญ่ย่อมจับกิ่งไม้มันปล่อยกิ่งนั้นแล้วก็จับกิ่งอื่นมันปล่อยกิ่งนั้นแล้วก็จับกิ่งอื่นมันปล่อยกิ่งนั้นแล้วก็จับกิ่งอื่นฉันใด
ธรรมชาติที่เรียกว่าจิตบ้างใจบ้างวิญญาณบ้างก็ฉันนั้นธรรมชาตินั้นในกลางคืนกับกลางวันดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งก็ดับไปเมื่อรู้ธรรมชาติของจิตเช่นนี้แล้วเราจะได้หาวิธีทำให้จิตอยู่กับอารมณ์ที่ต้องการเจ้าคุณอาจารย์อธิบายภาคปริยัติจากนั้นจึงให้อาจารย์แพงและมหาหนูสอนภาคปฏิบัติเริ่มจากการเดินจงกรมระยะที่หนึ่งโดยการกำหนดขวาย่างหนอและซ้ายย่างหนอเมื่อลูกศิษย์เข้าใจกันดีแล้วท่านจึงให้แยกย้ายเข้าไปปฏิบัติในห้องของตนพระเจริญกับสัมมาเนนทองดีเข้ามาปฏิบัติในห้องเดียวกันแบ่งเขตกันเดินจงกรมคนเป็นสัมมาเนนปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเดินจงกรมแล้วนั่งเมื่อนั่งจนครบเวลาที่กำหนดแล้วลุกขึ้นเดินจงกรมสลับกันอยู่อย่างนี้กระทั่งถึงเวลาฉันเพลพระเจริญเห็นสัมมาเนนปฏิบัติอย่างขมักขม้นก็เกิดความวิริยะอุตสาหะดูภายนอกเหมือนว่าท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเต็มที่หากภายในจิตใจนั้นมิได้สงบท่านคิดถึงโยมยายเป็นห่วงโยมมารดากังวลเรื่องการสร้างโบสถ์วัดพรหมบุรีว่าจะเสร็จตามกำหนดเวลาหรือไม่พระมหาหนูซึ่งอยู่คณะสลักเป็นผู้สอบอารมณ์เรื่องการปฏิบัติท่านพอใจที่สัมมาเนนทองดีปฏิบัติได้ก้าวหน้ามากกว่าใครในรุ่นนั้นทั้งที่เป็นสัมมาเนนอยู่รูปเดียวนอกนั้นเป็นพระภิกษุอายุตั้งแต่25ไปถึง55เวลาผ่านไป1เดือนสัมมาเนนทองดีได้เลื่อนขั้นให้มาเดินระยะที่6ขณะที่เพื่อนร่วมห้องคือพระเจริญยังไม่ได้เลื่อนขั้นให้มาเดินระยะที่2พระหนุ่มรู้สึกหงุดหงิดจึงตัดพ้ออาจารย์ผู้สอนว่าท่านมหาเลื่อนขั้นให้ผมบ้างสิผมยังไม่ได้ยกหนอเหยียบหนอเลยได้แต่ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมาตั้งเดือนแล้วคุณยังเลื่อนไม่ได้เดินระยะที่1ยังสอบไม่ผ่านเลยจะให้เลื่อนได้ยังไงมหาหนูไม่ยอมใจอ่อนทีเนนทำไมท่านเลื่อนให้นี่เขาเดินระยะที่6แล้วผมยังอยู่ระยะที่1อยู่เลยบอกตามตรงว่าผมชักอายเนนแล้วนี่ผมตั้งใจเอาเขามารับใช้นะทำไมถึงข้ามหน้าข้ามตากันอย่างนี้ท่านบ่นก็เขาสอบผ่านผมก็ต้องเลื่อนให้เขานะสิคุณอายเนนก็ดีแล้วจะได้ตั้งใจปฏิบัติผมก็อยากเลื่อนให้คุณจะแย่อยู่แล้วแต่ถ้าคุณสอบไม่ผ่านผมก็เลื่อนให้ไม่ได้มันอันตรายมากรู้ไหมมหาจักคณะสลักอธิบายทำไมเนนเขาถึงสอบผ่านล่ะครับนักธรรมตรีเขายังไม่ได้เลยส่วนผมได้นักธรรมโทตั้งแต่พรรษาที่2มันไม่เหมือนกันนี่คุณภาควิชาการกับภาคปฏิบัติการน่ะมันแตกต่างกันลิบลับเนนเขาอายุยังน้อยไม่มีเรื่องคิดกังวลเลยปฏิบัติได้ผลส่วนคุณคงจะกังวลอะไรสักอย่างหรือไม่ก็ครุ่นคิดติดอยู่กับวิชาการเลยปฏิบัติไม่ก้าวหน้าคงจะจริงอย่างที่ท่านมหาพูดมาต่อไปนี้ผมจะพยายามไม่คิดไม่กังวลเป็นอันว่ามะรืนนี้ผมคงได้รับอนุญาตให้ฟังเทศลำดับญาณใช่ไหมครับยังก่อนเพราะคุณยังไม่ผ่านการเดินระยะที่6ส่วนเนนนั้นคงได้ฟังคุณใจเย็นๆนะขอให้เป็นไปตามขั้นตอนผมขอฟังก่อนไม่ได้หรือครับโปรดยกเว้นผมสักคนเถอะภิกษุวัยเบญจเพสอ้อนวอนไม่ได้หรอกคุณมันอันตรายมากเลยถ้าจะทำอย่างนั้นทำไมล่ะครับพระหนุ่มไม่เข้าใจก็มันจะไม่เป็นวิปัสสนานะสิมันจะกลายเป็นวิปัสสนึกไปคือนึกเอาตามใจชอบก็จะไม่ได้ของจริงได้แต่ของปลอมโธ่ท่านให้ผมฟังเถิดครับจะได้รีบกลับวัดนี่ผมยังสร้างโบสถ์ไม่เสร็จเลยถ้าท่านมหาให้ผมฟังเทศลำดับญาณพร้อมกับเนนผมจะได้กลับไปสร้างโบสถ์ต่อพระหนุ่มคิดว่าเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นแต่มหาหนูกลับพูดว่าที่คุณไม่ได้อะไรเพราะคงจะกังวลเรื่องสร้างโบสถ์ค้างอยู่นี่เองต้องปรงให้ได้นะไม่งั้นก็เสียเวลาเปล่าทางนี้ก็ไม่ได้ทางโน้นก็ไม่สำเร็จเลยไม่ได้เรื่องสักทางทำไมคุณไม่คิดว่าไหนๆทางวัดเขาก็ส่งคุณมาแล้วคุณก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตัดความกังวลเรื่องอื่นๆออกไปเสียเชื่อผมเถอะขอให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปจนกว่าจะสอบเลื่อนขั้นได้เองไม่ใช่มาขอความเห็นใจหรือมาขอคะแนนจากอาจารย์
ภาควิชาการคุณอาจทำอย่างนั้นได้แต่ภาคปฏิบัติถือว่าอันตรายที่สุดหากคุณจะทำอย่างนั้นตกลงท่านมหาจะไม่ใจอ่อนเลยหรือครับผมอุตส่าห์พูดจนเมื่อยปากแล้วพระนมต่อว่าผมใจอ่อนไม่ได้หรอกคุณนี่ผมหวังดีแต่คุณจริงๆนะถ้าผมทำอย่างที่คุณขอร้องจะทำให้เสียหายมากแล้วคุณจะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรหลังจากที่คุณปฏิบัติถึงขั้นแล้ววันรุ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาสอบอารมณ์อาจารย์แพงได้พูดกับพระเจริญว่านี่คุณสู้เนนไม่ได้แล้วนะเนนเขาเดินระยะที่6แล้วส่วนคุณยังไม่ได้เลื่อนขึ้นระยะที่2เลยท่านไม่รู้ว่าคำพูดนั้นจะไปแทงใจดำพระหนุ่มเข้าอย่างจังมหาหนูเห็นพระเจริญหน้าเสียจึงออกรับว่าคุณเจริญเขากังวลเรื่องการสร้างโบสถ์ผมสอบถามดูแล้วจึงรู้สาเหตุว่าทำไมเขาปฏิบัติไม่ก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็นเห็นจะจริงเนนเขายังเล็กไม่มีอะไรต้องกังวลก็เลยปฏิบัติได้เร็วเมื่อกี้ผมสอบอารมณ์เขาตอบได้ฉะฉานดีเหลือเกินเด็กมักปฏิบัติได้ดีกว่าผู้ใหญ่คุณเจริญอย่าไปกังวลเลยนะท่านปลอบเมื่อเห็นใบหน้าเศร้าสร้อยของพระหนุ่มเนนเขาจวนสำเร็จแล้วหรือยังครับท่านมหาพระหนุ่มถามมหาหนูท่านกังวลว่าหากเนนสำเร็จก็จะกลับวัดไปก่อนท่านก็จะไม่มีเพื่อนคงเร็วๆนี้แหละเรียกว่าเก่งที่สุดในรุ่นเลยพวกที่มาอยู่ก่อนก็ยังไม่มีใครเก่งเท่านี้มหาหนูชมเขานั่งตะพื้นเลยครับอดทนดีเหลือเกินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็ลุกขึ้นเดินจงกรมแต่ตอนหลังๆนี่จะหนักไปในทางนั่งดั่งในทีหนึ่งหลายๆชั่วโมงพระเจริญรายงานความก้าวหน้าของเพื่อนร่วมห้องคุณก็เอาอย่างเขาบ้างสิจะได้สอบอารมณ์ผ่านได้เลื่อนขั้นกับเขาเสียทีอาจารย์แพงบอกครับผมจะพยายามพระหนุ่มรับคำทั้งที่รู้สึกว่าเสียหน้าท่านคิดว่ากลับห้องจะต้องแอบถามสามเณรทองดีว่าตอบอย่างไรจึงจะสอบผ่านเมื่อไม่ได้ทางตรงก็ขอเอาทางอ้อมก็แล้วกันพระเจริญเดินกลับห้องในเวลาไล่เลี่ยกับสามเณรทองดีท่านกลัวว่าสามเณรจะนั่งภาวนาเสียก่อนจึงรีบถามขึ้นว่านี่เนนบอกมั่งสิไปตอบยังไงถึงได้เลื่อนขั้นสามเณรทองดีตอบว่าพูดไม่ได้อาจารย์เขาไม่ให้พูดพระหนุ่มชักโกรธจึงรุกว่าพูดได้สิมีปากพูดนี่บอกหน่อยได้ไหมนี่เราอายเนนแล้วนะมาตั้งเดือนยังไม่ได้เลื่อนขั้นถ้าเนนบอกเราจะได้เลื่อนขั้นอย่างเนนบ้างท่านแทนตัวเองว่าเราแทนที่จะเป็นหลวงพี่เช่นแต่ก่อนบอกไม่ได้อาจารย์เขาไม่ให้พูดสามเณรยังยืนยันเหมือนเดิมพระเจริญอยากจะโกรธแต่เมื่อคิดว่าสามเณรเป็นคนเชื่อฟังอาจารย์ก็โกรธไม่ลงอีกประการหนึ่งสามเณรน้อยก็ไม่ได้แสดงอาการดูถูกดูแคลนท่านว่าปฏิบัติสู้เขาไม่ได้ยังคงทำตนเสมอต้นเสมอปลายเหมือนเมื่อตอนมาใหม่ๆแต่ที่จะผิดแผกไปจากเดิมก็คือมาระยะหลังนี้เขาพูดน้อยลงจนบางวันแทบจะไม่พูดครั้นพูดก็ปรากฏว่าหายติดอ่างแล้วเป็นไปได้ไหมว่านี่เป็นอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเป็นอันว่าพระเจริญไม่ผ่านการคัดเลือกให้ฟังเทศลำดับญาณซึ่งพระภิกษุชาวพม่าชื่อท่านอาสภะเถระเป็นผู้เทศมีทูตจากสถานทูตพม่ามาแปลเป็นภาษาไทยใช้เวลาเทศ6ชั่วโมงเต็มๆคือตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึง2ทุ่มผู้ที่มาเข้าปฏิบัติวันเดียวกับพระเจริญมีสามเณรทองดีรูปเดียวเท่านั้นที่ผ่านการคัดเลือกให้ฟังเทศลำดับญาณได้นอกนั้นเป็นพระภิกษุที่มาปฏิบัติอยู่ก่อนเพราะการคัดเลือกเป็นไปอย่างเข้มงวดมากใครไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ฟังเมื่อถึงเวลาเทศผู้ที่มีสิทธิ์เข้าฟังจะไปนั่งรอในโบสถ์ปิดประตูทุกทิศเพื่อกันไม่ให้คนอื่นฟังพระเจริญอยากฟังมากในเมื่อไม่ได้รับอนุญาตท่านจึงไปแอบฟังที่หน้าต่างซึ่งเปิดอยู่ครั้นฟังไม่ค่อยถนัดจึงชะเง้อเข้าไปในโบสถ์อาจารย์แพงผ่านมาเห็นเข้าจึงรีบมาดึงตัวออกไปอย่าทำอย่างนั้นอันตรายมากรู้ไหมท่านกำชับก็ผมอยากฟังนี่ครับพระหนุ่มแก้ตัวอยากฟังก็ต้องเร่งปฏิบัติให้มากสอบผ่านเกณฑ์เมื่อไรคุณได้ฟังแน่
มาแอบฟังอย่างนี้ทำให้เสียหายมากรู้ไหมถ้าท่านเจ้าคุณอาจารย์รู้เข้าคุณถูกตำหนิแย่เลยทีหลังอย่าได้ทำอย่างนี้อีกนะท่านกำชับพระหนุ่มไม่ยอมรับปากท่านคิดว่ามีโอกาสเมื่อใดจะต้องแอบฟังให้ได้ไปคุณกลับห้องไปปฏิบัติได้แล้วพระหนุ่มจึงเดินกลับห้องอย่างเหงาหงอยเมื่อเข้ามาในห้องไม่มีสามเณรนั่งภาวนาเหมือนเช่นเคยยิ่งรู้สึกอ้างว้างวังเวงท่านไม่มีแก่ใจที่จะปฏิบัติจึงจัดการส่งน้ำแล้วจำวัดท่านหลับตั้งแต่บ่าย2:30มารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเปิดประตูห้องเนนกี่โมงแล้วท่านถามเหมือนคนละเมอ2:00เสร็จแล้วผมเพิ่งกลับจากการฟังเทศลำดับญาณท่านเทศ6 ชั่วโมงเต็มๆสามเณรที่เคยพูดติดอ่างพูดไม่ติดขัดเลยสักนิดท่านเทศว่ายังไงบ้างหลวงพี่อย่ารู้เลยไว้หลวงพี่ฟังเองดีกว่าประเดี๋ยวผมจะนั่งไปถึงจนรุ่งเช้าเลยถ้าเกิดผมนั่งนานผิดปกติหลวงพี่ไม่ต้องตกใจนะครับตกลงเราจะไม่รบกวนเนนขออนุโมทนาด้วยนะสามเณรทองดีเริ่มนั่งภาวนาตั้งแต่2:30จนรุ่งเช้าก็ยังคงนั่งอยู่อย่างนั้นพระเจริญได้แต่นั่งรอเวลาเมื่อไรสามเณรจะออกกระทั่งบ่าย2:00พระหนุ่มจึงออกไปสอบอารมณ์กับพระอาจารย์แพงทำไมวันนี้เนนไม่มาสอบอารมณ์อาจารย์แพงถามพระหนุ่มท่านยังนั่งภาวนาอยู่เลยครับนั่งตั้งแต่2:30เมื่อคืนนี้ป่านนี้ยังไม่ออกมหาหนูได้ยินจึงพูดขึ้นว่าจริงหรือสงสัยจะเข้าพระสมาบัติพระสมาบัติเป็นอย่างไรครับพระเจริญถามบอกไม่ได้ต้องให้ปฏิบัติได้เองถึงจะเข้าใจอะไรๆก็บอกไม่ได้ผมจักเบื่อแล้วนะถามเนนก็พูดว่าไม่ได้อาจารย์เข้ามาให้พูดไม่รู้อะไรกันนักหนาพระหนุ่มบ่นอุบใจเย็นๆคุณเจริญคุณยังมีเวลาอยู่ที่นี่อีกตั้ง5 เดือนช้าๆได้พระ2 เล่มงามอาจารย์แพงผู้ปลอบใจพระหนุ่ม